อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กถาดหม้อแกงมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันร่อนแป้งเค้กราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูและนมผงเข้าด้วยกันแล้วเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมโอวาเลตและแป้งที่เตรียมไว้ลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีจากนั้นเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดอบที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักทิ้งไว้ให้เย็นตัดเค้กให้ได้ตามขนาดของพิมพ์ขนมหม้อแกงและวางลงในพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำมูสมะม่วงละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและกลิ่นมะม่วงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันแล้วเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเข้ากันอีกครั้งแล้วพักให้เย็นสนิทใส่วิปปิ้งครีมคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมมูสมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีเค้กสปันรองไว้แล้วประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวิธีทำฟัดจ์มะม่วงใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะม่วงเข้มข้นน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อมะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีมูสมะม่วงทรงตัวแล้วประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนฝัดทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กถาดหม้อแกงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ